ข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับรับกับช่วงเทศกาลปีใหม่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นนะครับได้พระราชทานพรปีใหม่ให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ทั่วโลกให้มีความสุขและสันติสุขครับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่นพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีนะครับก็คือสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะมกุฎราชกุมารนารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงปรากฏพระองค์บริเวณมุกด้านหน้าของพระราชวังอิมพีเรียลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนั้นทรงมีพระดำรัสอวยพรปีใหม่ต่อประสบกรณิกรและประชาชนทั่วโลกซึ่งเป็นพระดำรัสอวยพรปีใหม่ครั้งสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงสละราชบัลลังก์ในวันที่30เมษายนนี้พระองค์ทรงหวังว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนและเนื่องในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่พระองค์จึงปรารถนาให้ประสบกรณิกรของพระองค์รวมถึงประชาชนทั่วโลกประสบแต่ความสุขและสันติสุขขณะที่ประชาชนจำนวนมากครับได้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวในช่วงวันหยุดฉลองปีใหม่3วันเพื่อหวังจะได้เข้าเฝ้าและฟังพระดำรัสครั้งนี้รวมทั้งเพื่อจะได้ขอบคุณพระองค์ที่ทรงงานหนักตลอด30ปีที่ผ่านมาทั้งนี้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงเป็นที่เคารพสูงสุดของชาวญี่ปุ่นซึ่งตลอดรัชสมัยการครองราชของพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประสบกรณิกรของพระองค์ท่านครับ